งานเช้านี้ค่ะตาก็จะปวดๆหน่อยนะลูกค้าโทรตาตั้งแต่7 โมงกว่าส่งนักเรียนยังไม่เสร็จเลยลูกค้าบอกว่ามีบอดี้มาให้เปลี่ยนนะคะ iPhone 14แต่ตัวบอร์ดอะค่ะตัวบอร์ดเป็น iPhone XR นะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงอันนี้คือฝาหลังเขาแตกเขาก็เลยเอามาให้เปลี่ยนอีกรอบนึงค่ะตอนนี้ก็คือว่ามาดูงานวัสดุมันก็ดีอยู่นะอันนี้อันเดิมที่เขาเปลี่ยนอันนี้มันแตกดูกล้องแต่คือความเป็นจริงนี่ดูทางนี้เหมือนกล้อง3 ตัวแต่ความเป็นจริงกล้องตัวเดียวนะมีรูทะลุตรงนี้ตัวเดียวนี่นะคะอันนี้จะเป็นแฟลชด้านข้างจะเป็นแฟลชนี่จะเป็นกล้องแต่ดูจากข้างหลังกล้อง3ตัวอันนี้ก็คือย้ายไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวัสดุดีอยู่ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนบอดี้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแพรสวิตช์ปิดเปิดด้วยแต่คนที่เขาขายบอดี้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าบอดี้ซึ่งของ XR ตัวแท้กับบอดี้ XR ที่เปลี่ยนเป็น14เนี่ยมันก็แพรปิดเปิดมันจะไม่ตรงกันเขาขายบอดี้แต่เขาก็จะใส่ปุ่มมาให้ด้วยปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเขาจะมีแพรมาให้อย่างนี้เลยแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ใส่ตัวใหม่เพราะว่าอันเดิมเขาเปลี่ยนมาแล้วเราก็เลยย้ายจากอันเดิมมานะคะนี่เครื่อง XR แต่ใส่บอดี้ iPhone 14นี่ค่ะแต่เหมือนมีกล้องจริงจังนะแต่ไม่ได้มีกล้องนั่นเนี่ยดูดินี่หันมาเห็นไหมไม่มีอะไรเลยกล้องหลอกอ่ะคือกล้องมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้คือเลนส์ไม่ใช่แฟลชอันนี้จะเป็นแฟลชมาย้ายไปเรื่อยๆอันนี้ส่วนหัวเสร็จแล้วเหลือส่วนล่างแล้วก็ไปที่ตูดนะคะที่แพรพวกแพรพวกนี้แล้วค่อยๆย้ายไปอันนี้ก็คือว่าตัวบอร์ดจะอยู่แค่นี้นะคะนี่คือตัวเครื่องตัวเนี้ย iPhone XRแต่ตัวบอดี้เนี่ยเป็น iPhone 14ซึ่งตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วก่อนหน้านะคะแล้วก็มันแตกเขาก็เลยมาเปลี่ยนใหม่อีกรอบนึงนะคะมันก็เลยย้ายง่ายนิดนึงตัวซ็อกเก็ตตัวแพรอะไรมันก็จะเสียบตรงตามรุ่นมันแค่เราดูว่าโครงมันใหญ่ขึ้นจากเดิมนะคะจากข้างในเนี่ยเหมือนว่าตัวบอดี้มันก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งมันก็จะเพิ่มซึ่งแพรเนี่ยไม่ตรงกันเขาก็มีแพรให้มาแพรออกแบบมาเฉพาะตัวเคสของเขาตัวบอดี้ของเขานะคะนี่เราก็จะไล่ย้ายไปนี่อันนี้เดี๋ยวยกบอดี้ใหม่ออกก่อนเพราะว่าเราต้องมาไล่ถอดตัวนี้สังเกตที่เห็นล็อกด้านข้างอันนี้จะเป็นขาตัวที่ไว้ล็อกจอนะคะเวลาเราเสียบจอลงมาขาข้างๆเนี่ยมันจะล็อกกับอันนี้พอดีตามตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยขาจอพวกนี้แต่เวลาเราเปลี่ยนเองเนี่ยดูให้ดีนะว่ามันคว่ำหรือมันหงายเพราะมันต้องหงายขึ้นนะเพราะว่าจอเราต้องเสียบลงไปอันนี้นี่นะคะแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนสีเราก็ต้องเปลี่ยนสวิตช์ตรงนี้ที่ปิดเสียงเปิดปิดเสียงเพราะว่าอันเก่าเขามันเป็นสีม่วงตัวใหม่เป็นสีดำมันก็เลยจะเสียเวลาย้ายนิดนึงต้องดูนะถ้าใครจะสั่งซื้อมาเปลี่ยนเองมันก็คือเปลี่ยนได้แหละแต่ว่าต้องหางานที่มันดีๆจริงๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะตัวนี้ดูจากวัสดุแล้วโอเคเลยอ่ะนี่ตัวนี้ก็คือเราไม่มีขายลูกค้าต้องหามาเองถ้าจะให้เราเปลี่ยนให้นะคะเราเปลี่ยนให้ได้อยู่แต่ว่าต้องมีอะไรมาเองอันนี้ตัวกล้องนะคะ iPhone 14ที่กล้องตัวเดียวค่ะ พูดถึงว่าการเปลี่ยนบอดี้นะคะถ้าจะไปเปลี่ยนเองร้านว่าไม่แนะนำนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะถ้าเราใส่ไม่เป็นใส่ไม่ดีเนี่ยกลายเป็นว่าจะประกอบกลับคืนก็ไม่ได้ใส่อันใหม่ก็ไม่สำเร็จนะคะกลายจะว่าจะเป็นเครื่องต้องทิ้งอ่ะเพราะว่ามีลูกค้าที่สั่งมาเปลี่ยนเองสุดท้ายก็คือเก็บทุกอย่างใส่ถุงส่งมาให้เราเปลี่ยนเพราะว่าใส่แล้วไม่ติดใส่แล้วคือเหมือนว่ามีปัญหาเพราะเวลาเราถอดเนี่ยแพรพวกนี้มันบางถ้าน้ำหนักมือเราไม่ได้เวลาเราลอกกาวลอกอะไรออกเนี่ยมันจะทำให้มันขาดทำให้แพรมันขาดพอแพรขาดก็ต้องได้เปลี่ยนอันนี้ใหม่พอเปลี่ยนใหม่นี่แหละมันก็จะมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก่อนที่จะลงแผ่นกันน้ำจะเปิดเทสดูก่อนว่าเราใส่แล้วกดได้ทุกอย่างปกติหรือเปล่าเช็คปุ่มเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนอันที่เป็นวงนี้ก็คือเมื่อกี้เรายกจอขึ้นนะคะเราใช้ที่ดึงถ้าเทสแล้วปกติเราก็ค่อยจะใส่แผ่นกันน้ำหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คพวกปุ่มนะคะนี่เปิดปิดเสียงใช้งานได้ไหมแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงพวกนี้นะคะแล้วก็กล้องเพราะว่าเราถอดออกนะคะมันก็เลยต้องได้เทสด้วยโอเคนี่ค่ะอันนี้ที่เวลาเราติดกันน้ำเพราะว่าบอดี้ถ้าไม่ตรงรุ่นอ่ะมันก็ต้องได้ใช้กาวหรือว่าใช้ไอ้นี่ช่วยนะคะแต่ตัวนี้ก็จะทำให้จอมันแน่นนะคะ
จอมันแน่นลงล็อกได้ดีนี่ค่ะเพราะถ้าไม่งั้นโครงมันหนาไม่งั้นเราจะจับตามมุมอ่ะเหมือนว่าจอมันลงไม่สนิทถ้าเราใส่แผ่นอันนี้ช่วยมันก็จะทำให้จอมันสนิทได้โอเคแต่อย่าลืมนะตอนที่ถอดเนี่ยยกถอดแบตแล้วนะเนี่ยเห็นไหมบางคนปิดถอดเข้าถอดออกบ่อยๆไม่ถอดแบตไม่ปิดเครื่องเงี้ยจะทำให้งานที่เราใส่อ่ะบางทีตอนลองอ่ะใช้ได้พอประกอบมันจะใช้ไม่ได้นะคะแน่นกริปไม่ได้แนะนำว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมเนาะอันนี้มาถ่ายให้ดูเฉยๆว่ามันมีงานที่ว่าที่ลูกค้าชอบถามกันว่าพี่ถ้าไม่ตรงรุ่นอ่ะมันสามารถใส่ด้วยกันได้ไหมใส่ได้แต่ว่าเราต้องหาเคสเนี่ยบอดี้ที่เปลี่ยนอ่ะให้ที่มันดีๆที่มันแข็งแรงเนาะวัสดุดีๆเพื่อที่ว่าจะมาใส่กับตัวบอร์ดเราที่ว่าไม่ร้อนไม่ถ้าพลาสติกเนี่ยตัวเคสเนี่ยถ้ามันแข็งแรงอ่ะมันก็จะทำให้ตัวบอร์ดเราก็เซฟได้ดีเหมือนกันแต่ดูจากโครงแล้วเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนแล้วรอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองนี่ถือว่าแข็งแรงมากงานดีอยู่ดูความคมนะคะนี่ของงานเรียบร้อยอยู่นะคะนี่เรามี3กล้องนะคะ แต่ก็ไม่จริงคือกล้องเดียวโอเคค่ะจะรีบส่งงานลูกค้าแล้วลูกค้านั่งรอแล้ว